แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไต้หวันจะเริ่มเบาบางลงแต่ความต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันโรคของพลเมืองยังคงมีสูงโดยในช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีชาวไต้หวันฐานะดีบินไปฉีดวัคซีนฟรีที่สหรัฐอเมริกากันมากขึ้นซึ่งล่าสุดนายแพทย์เขอเวินเจ๋อผู้ว่าการกรุงไทเปได้เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบชาวเมืองหลวงที่บินไปฉีดวัคซีนในสหรัฐแล้วถูกพบติดเชื้อเมื่อกลับมาถึงไทเปรวม8คนนั่นเป็นเพราะวัคซีนจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันหลังฉีดไปแล้วประมาณ 10-14 วันจึงทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อระหว่างอยู่ในสหรัฐซึ่งยังคงมีการระบาดอย่างรุนแรงภายในประเทศประกอบกับอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อบนเครื่องบินโดยสารจึงเตือนพลเมืองควรไตร่ตรองให้รอบคอบเพราะอาจได้ไม่คุ้มเสียแต่ทั้งนี้ผู้ว่าไทเปไม่ได้บอกจำนวนของพลเมืองที่เดินทางจากสหรัฐเข้าประเทศในช่วงเวลานั้นมีเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเมื่อ10สิงหาคม2564ไต้หวันพบผู้ป่วยใหม่เพียง8คนซึ่ง5คนในนี้เป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศส่วนการฉีดวัคซีนบนเกาะแห่งนี้ล่าสุดฉีดเข็มที่1ไปแล้ว 8,709,234 เข็มและมีผู้ได้รับครบ2เข็ม 519,029 คนจากประชากรทั้งหมด 23,570,000 คนโดยไต้หวันใช้วัคซีนของ AstraZeneca Oxford และ Moderna รวมทั้งเตรียมฉีดวัคซีนที่ผลิตเองอย่าง Medigenล่าสุดเพิ่งอนุมัติให้ใช้ของ Pfizer BioNTech ฉีดให้แก่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปซึ่งคาดว่าจะฉีดได้เร็วที่สุดในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ขณะที่ไต้หวันแม้สถานการณ์โรคระบาดจะเบาบางลงมากแต่ก็ยังคงบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคในระดับ2โดยยังคงให้ปิดบางสถานที่รวมทั้ง8ธุรกิจสถานบันเทิงให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะสามารถรวมกลุ่มในอาคารได้ไม่เกิน50คนและนอกอาคารไม่เกิน100คนไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้